สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้สาวอีสานจะพามาชมน้ำตกสายฝนซึ่งตอนนี้อากาศหนาวเย็นติดลบทำให้น้ำตกของเราจับตัวแข็งเป็นน้ำแข็งย้อยลงมาสวยงามน่าประทับใจมากค่ะน้ำตกตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกธรรมชาตินะคะซึ่งจะตั้งอยู่ในหุบเขาน้ำจะไหลผ่านแนวหินลงมาในสระน้ำมรกตของเราสระน้ำมรกตของเราก็น้ำจะใสเหมือนเงากระจกจะไหลผ่านหญ้ามอสโขดหินลงไปเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามมากค่ะสวยไหมคะน้ำตกของเราวันนี้กลายเป็นน้ำแข็งย้อยลงมาเป็นธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งซึ่งสวยงามน่าประทับใจสำหรับผู้มาเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะสถานที่ตรงนี้สาวอีสานเคยมาถ่ายทำอยู่ในช่วงหน้าร้อนน้ำตกของเราก็จะเป็นลักษณะเหมือนสายฝนเลยค่ะจะสวยงามเป็นธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวสาวอีสานจะฝากลิงก์และฝากวิดีโออยู่ในช่วงหน้าร้อนที่เคยมาถ่ายทำสามารถติดตามชมวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
วันนี้คนเยอะมากค่ะเดี๋ยวสาวอีสานจะพาไปชมน้ำตกอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ800เมตรค่ะแล้วก็ที่สำคัญสวยงามมากไม่แพ้กับตรงนี้เลยค่ะยังไงก็ฝากช่องสาวอีสานลักซัมเบิร์กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ